ส่วนเรื่องที่มีข่าวลือว่าผู้จัดการของสาวใหม่ดาวิกาและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอย่างกล้าวิกรมเตรียมดึงตนเข้าไปอยู่ในสังกัดนั้นสาวน้ำตาลโตวาไม่เป็นความจริงพร้อมย้ำว่ายังมีสัญญากับกองประกวดอยู่3ปีจะให้คนอื่นมาดูแลคงไม่ได้แล้วค่ะตาลก็สนิทกับทางพี่ใหม่พี่ก้าวอยู่แล้วแบบพี่เขาเอ็นดูตาลค่ะก็ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้แบบประกวดได้ไปกินข้าวไปคุยไปเล่นกันบ่อยใช่ไหมคะก็ยังไม่ค่ะไม่มีไม่มีจริงก็จะมีโอกาสแบบว่าสแกนงานให้เราไหมคะอย่างนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าตอนนี้ก็แบบทางกองทางพี่นุ่มเองก็หางานมาจนเต็มหมดแล้วส่วนบรรยากาศที่เธอได้เดินทางกลับไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทยนั้นก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆที่นู่นอย่างอบอุ่นแถมมีคนแอบแซวว่าอยากจะจีบให้มาร่วมเล่นหนังด้วยซึ่งในอนาคตมีโอกาสก็จะไม่ปฏิเสธเลยล่ะค่ะ